พาโอนไปจัดฟันทำยังไงมาดูกันค่ะหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าโอนต้องจัดฟันด้วยหรอจริงๆต้องตัดฟันค่ะทุกคนหายแล้วต้องไปเจอคุณหมออีกแล้วเหรอเนี่ยใช่จ้ะเพราะหนูไม่ยอมแทะไผ่เลยการที่อ้นไม่ยอมแทะไผ่จะทำให้ฟันยาวขึ้นค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอ้นจะแทะไผ่เพื่อเหลาฟันแต่ตัวนี้ดันไม่ทำก็เลยต้องโดนแบบนี้แหละแล้วจอยอ่ะดันให้มะละกอกินไปตลอดทางสรุปหน้าเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เลยแวะปั๊มอาบน้ำให้น้องสักหน่อยดีนะคะที่น้องน่ารักแล้วก็ไม่ดิ้นเลยระหว่างทางคนมองตลอดเลยค่ะถามว่านี่คือตัวอะไรมันแปลกตรงไหนคะทุกคนไอ้เจ้ากุจิเนี่ยต้องตัดทุกๆ2เดือนเลยส่วนอุนจิไม่ต้องตัดค่ะเพราะว่าน้องแทะไผ่บ่อยตัวเนี้ยค่ะมันมีแต่นอนก็ชีวิตมันสโลไลฟ์เข้าใจเปล่าล้างตัวล้างมือล้างเท้าให้สะอาดค่ะไม่รู้กินยังไงเปียกไปทั้งตัวกลัวคุณหมอจะอุ้มแล้วจะเลอะตัวคุณหมอก็เลยเอาน้องมาล้างก่อนเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงคลิปหนูอาบน้ำเองเลยค่ะอาบน้ำน้องเสร็จก็เช็ดอ่างให้แม่บ้านต่อเดี๋ยวเขาด่าเอาเรียบร้อยแล้วค่ะเดินกลับรถได้น้องนี่คือเกาะแน่นเลยนะคะมะละกอหมดก็มาต่อข้าวโพดค่ะอ้นเนี่ยพฤติกรรมเขาก็คือกินแล้วก็นอนถึงเวลาที่กุจิจะต้องเข้าห้องเชือดนะคะทุกคนไม่ร้องแล้วลูกนะแม่มันจะร้องแผลถ้าได้กินแล้วก็คือหลับมาตลอดทางค่ะเพิ่งตื่นนะเนี่ยพออุ้มมาให้คุณหมอสภาพคือเป็นแบบนี้ค่ะน้องหลับต่อค่ะทุกคนโอ้ยช่วยตื่นมาตื่นเต้นหน่อยและนี่คือสภาพที่ดมยาสลบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเอาไปย่างเอ้ยไม่ใช่ฟันของน้องตัดออกได้เล็กน้อยนะคะกลัวว่าจะกระทบรากฟันค่ะและนี่คือสภาพคุณหมอบอกว่าให้อุ้มแบบนี้นะจะได้ไม่ขวางทางเดินหายใจน้องสภาพก็จะเป็นประมาณนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวน้องก็จะตื่นแล้วก็จะแยกออกเองว่าน้องหายมึนแล้วแต่ว่าคุณหมอคะน้องหลับตลอดเวลาแยกไม่ออกเลยค่ะล่าสุดปีนคือเป็นหลับท่านี้ค่ะทุกคน